พี่ปูเหงาตกงานจัดมินิคอนเสิร์ตสดที่บ้านคัมภีร์ให้แฟนเพลงหายคิดถึงเจอพิษโควิดปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์เหงาตกงานคว้ากีตาร์จัดมินิคอนเสิร์ตสดที่บ้านให้แฟนเพลงหายคิดถึง1ชั่วโมงเต็มปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ศิลปินเพื่อชีวิตคนดังเป็นอีกหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19ต้องกลายเป็นคนตกงานไม่มีเวทีให้ขึ้นแสดงแต่ก็ใช่ว่าแฟนเพลงจะหมดโอกาสได้เห็นพี่ปูแสดงคอนเสิร์ตให้ได้ดูล่าสุดวันที่28มกราคม2564ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ได้มินิคอนเสิร์ตร้อง13เพลงดังแฟนเพลงได้หายคิดถึงเผยแพร่ผ่านทาง YouTube ปูพงษ์สิทธิ์ Official ที่มีผู้ติดตาม 3.3 ล้านคนโดยระบุว่ามินิคอนเสิร์ตสดจากบ้านคัมภีร์ตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงที่คิดถึงกันเมื่อวันศุกร์ที่15มกราคม2564โดยการแสดงสดครั้งนี้พี่ปูพงษ์สิทธิ์ได้คัดสรรบทเพลงจากคำขอของแฟนเพลงทาง Facebook ปูพงษ์สิทธิ์ Official Video and Audio Recording Banana Max TV Masteringวูดดี้พรพิทักษ์สุขเวซไซมาสเตอริ่งรายชื่อเพลงศูนย์นาฬิกาเรียนและงาน6นาฬิกา55นาทีความเข้มแข็งสุดท้าย12นาฬิกา22นาทีมือปืน18นาฬิกา14นาทีใจบงการ23นาฬิกา38นาทีขอโทษ27:38อยู่ตรงนี้36:00เด็กชายรามี40:04หนุ่มน้อย45:18เราจะกลับมา49:17แค่นั้น55:40บ้าน1นาฬิกา14วินาทีสัตว์รักสัตว์1นาฬิกา5นาที23วินาทีเสมอช่องทางติดตามข่าวสารปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์วันที่28มกราคม2564ปูพงษ์สิทธิ์ Official ผู้ติดตาม 3.3 ล้านคนมินิคอนเสิร์ตสดจากบ้านคัมภีร์ตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงที่คิดถึงกันเมื่อวันศุกร์ที่15มกราคม2564โดยการแสดงสดครั้งนี้พี่ปูพงษ์สิทธิ์ได้คัดสรรบทเพลงจากคำขอของแฟนเพลงทาง Facebook ปูพงษ์สิทธิ์Official รายชื่อเพลงศูนย์นาฬิกาเรียนและงาน6นาฬิกา55นาทีความเข้มแข็งสุดท้าย12นาฬิกา22นาทีมือปืน18นาฬิกา14นาทีใจบงการ23นาฬิกา38นาทีขอโทษ27:38อยู่ตรงนี้36:00เด็กชายรามี40:04หนุ่มน้อย45:18เราจะกลับมา49:17แค่นั้น55:40บ้าน1นาฬิกา14วินาทีสัตว์รักสัตว์1นาฬิกา5นาที23วินาทีเสมอหน่อยบุษกรพบลุงคลั่งหลาน1อัตราน้องสายฟ้าติดลุงเคนงอมแงมหน่อยบุษกรพบลุงคลั่งหลาน1อัตราน้องสายฟ้าติดลุงเคนงอมแงมหน่อยบุษกรพบลุงคลั่งหลานกลายเป็นโมเมนต์น่ารักๆออกมาให้ได้ชมกันอีกแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มเคนธีรเดชวงศ์พัวพันกับหลานรักน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายของนางเอกสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตและน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่มาแจกความน่ารักความน่าเอ็นดูจนหนุ่มเคนถึงกับหลงรักออกมาเป็นภาพตามที่เห็นมาตามนัดสายฟ้าพายุบุกบ้านลุงเคนธีรเดชว่ายน้ำเล่นสเก็ตบอร์ดชมคลิปเรียกรอยยิ้มลุงเคนธีรเดชกับหลานแฝดสายฟ้าพายุน่ารักยกกำลังสามชมพู่ปวดรูปวัยเด็กคราวนี้คนแห่ทักเหมือนน้องพายุงานนี้ภรรยาสาวหน่อยบุษกรถึงกับแซวสามีโพสต์รูปภาพน้องสายฟ้านั่งโซฟากับเคนด้วยความเอ็นดูพร้อมเขียนแคปชั่นเผยว่าพบลุงคลั่งหลาน1อัตตาหลงและมองออก
ตอมิดแมททีเรียลเกิร์ลเรียกว่าซีกันถึงกับติดลุงเคนก็ว่าได้จนแฟนคลับต่างพากันแซวพี่สายติดพี่เคนหรือพี่เคนติดพี่สายคะผู้เยยโมเมนต์นี้ใจละลายค่ะคุณลุงเคนว่าหล่อแล้วคุณหลานไก่เกายิ่งเอออมากมากรักนะคะลุงแอนหลานเพนดูสายฟ้าติดลุงหัวหน้างองแงนอกจากนี้ชาวเน็ตยังได้เข้ามาแซวสาวหน่อยอีกว่าพี่หน่อยมีเพิ่มเองสักหนึ่งอัตราไหมคะซึ่งหน่อยได้ตอบกลับไปว่าพอก่อนครับจนชาวเน็ตตอบกลับขำขำไปว่างั้นรอละครนะคะเป็นบทสนาที่น่ารักเอาเสียจริงเกรทวรินทร์อุตส่าห์ไว้แล้วว่ากระเป๋าแม่ยังจะมาสงสัยอีกคนกันเองทั้งนั้นที่ถามเกรทวรินทร์อุตส่าห์ไว้แล้วว่ากระเป๋าแม่ยังจะมาสงสัยอีกคนกันเองทั้งนั้นที่ถามเกรทวรินทร์อุตส่าห์ไว้แล้วว่าก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์โพสต์รูปลงไอจีเกรทขีดล่างไรเดอร์สิบงงโดนแย่งกระเป๋าแม่กระเป๋าแม่กระเป๋าแม่มีอเล็กธีรเดชเล็กธีรเดชเข้ามาถามว่ากระเป๋าใครครับส่วนบอยปกรณ์บอยขีดล่างปากก่อนเพื่อนซีเข้ามาคอมเมนต์ว่าอังอังหันไรล่ะเกรทเข้ามาตอบคอมเมนต์อยากอังอักครับด้านบูมสุภาพรบีขีดล่างบูมก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยเช่นกันแม่จริงป่าแหววเกรทเข้ามาตอบว่าชลานบูมมมส่วนมะปรางแม่ปรางขีดล่างวิราเข้ามาบอกว่าร้อนตัวเนื้อเกรทก็เข้ามาตอบว่าดูออกเหรอจนเป็นที่ขบขันอยู่ในไอจีอ่านข่าวเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์แฉความลับแอบปลื้มเดียน่าอ่านข่าวเกรทวรินทร์ถูกจับปกกระเป๋าผู้หญิงเพื่อนรุมขยี้โพสต์ดักแล้วก็ไม่รอดเมื่อผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับพระเอกหนุ่มจึงได้สอบถามถึงเรื่องกระเป๋าที่โพสต์ในไอจีจนมีคนเข้ามาแซวมากมายนั่นสิเรื่องนี้เป็นประเด็นได้ยังไงเพราะผมดักแคปชั่นไว้แล้วว่ากระเป๋าแม่รู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนถามผมไปกินข้าวกับแม่แล้วให้น้องสาวถ่ายรูปให้เพราะว่าผมใส่หมวกแล้วว่าน่ารักดีเป็นหมวกคลุมผมแล้วไปกินเนื้อย่างแล้วแม่เอากระเป๋าวางอยู่ข้างหลังผมก็ชอบรูปนั้นและทุกรูปที่ถ่ายมันเป็นมุมนั้นยังไงก็ติดกระเป๋าอยู่แล้วแล้วจริงๆไม่ได้นึกซีเรียสอะไรด้วยนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าลงไปต้องมีคนถามแน่เลยแต่ก็จริงๆมันคือกระเป๋าแม่ร้อนตัวเลยรีบดักว่ากระเป๋าแม่รู้ว่าต้องมีคนถามเลยรีบดักไงส่วนใหญ่คนที่ถามนะไปดูชื่อดีเป็นคนกันเองทั้งนั้นเลยตู่นพพลโพสต์ลอยๆแต่มีหน้าชาอาหารแสลงเป็นพิษสองอย่างไม่ควรกินเอ๊ะยังไงกันตู่นพพลโพสต์เฟซบุ๊กพูดลอยๆแต่มีหน้าชาแนะนำเมนูอาหารแสลงไม่ควรบริโภคคือมะตูมและกาละแมทำชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นถือเป็นเรื่องราวที่สังคมจับตามองอย่างมากกับการติดเชื้อโควิด-19 ของดีจะมาตูมเตชินที่ถูกโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังพบว่าข้าวโอ๊ตคริสพนธรรมนักร้องวงแอ็กซิสติดเชื้อโควิด-19 และมีไทม์ไลน์เกี่ยวกับการจัดปาร์ตี้งานวันเกิดของมาตูมเมื่อวันที่9 มกราคม 2564จากนั้นข้าวโอ๊ตคริสพนธรรมนักร้องวงแอ็กซิสออกมาวิดีโอคอลโต้กลับว่าวันที่8มกราคมตนถือเค้กไปที่คอนโดของมะตูมจริงแต่วันที่9มกราคมไม่ได้ไปงานวันเกิดมะตูมเนื่องจากไปร่วมงานไม่ทันจึงไปหาเพื่อนที่ชื่อปีโป้แทนยืนยันว่าตนรู้เป็นโควิดในเมื่อวานนี้27 มกราคม 2564ล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่และผู้จัดละครตู่นพพล
โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวลอยๆว่าอาหารแสลงสอดท้องและเป็นพิษไม่ควรบริโภคคือมะตูมกับกาละแมท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็โยงถึงประเด็นข่าวเช้าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการปกปิดทำลายของดีเจมะตูมและการโฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกาละแมที่กินแล้วกรอบหน้าชัดเหนียงหายหน้ายกตาที่เคยตกก็เป็นตาสองชั้นรอยขมวดคิ้วหายร่องแก้มตื้นจมูกเป็นสันรวมถึงประสบการณ์ตรงจากลูกค้าที่ทานจริงแล้วโควิดมะเร็งโรคซึมเศร้าหายเป็นปลิดทิ้งใช่หรือไม่นั้นคงต้องฟังคำตอบจากปากตู่นพพลอีกที